มาพบกันนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการหาหัวข้อนะครับในการทำ process improvement นะครับว่าถ้าเราได้หัวข้อเรียบร้อยนะครับจากเทคนิคนะครับที่ผมได้เล่าสู่กันฟังไปนะครับเราควรจะดำเนินการโครงการต่อไปอย่างไรนะครับสิ่งที่ท่านได้โจทย์มานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความล่าช้านะครับความล่าช้าในกระบวนการนะครับหรือความผิดพลาดนะครับในการทำงานนะครับโจทย์ที่ท่านได้มามันจะเป็นตัวนำมาออกแบบรถแมพนะครับในการทำโครงการนะครับบางคนเนี่ยออกแบบรถแมพไปก่อนเลยนะครับปัญหาคืออะไรก็ยังไม่รู้นะครับปัญหาคืออะไรก็ยังไม่รู้แต่ออกแบบรถแมพไปก่อนเลยเหมือนกับผมขอเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับท่านยังไม่รู้เลยว่าวันนี้ท่านจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับท่านเตรียมกระเป๋าเตรียมกล้องนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเตรียมแบบขนเลนไป10กว่าตัวนะครับกระเป๋า30กิโลนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ย10ชุดนะครับแต่ปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่าไปเช้าเย็นกลับพัทยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนประเภทเนี้ยคือเตรียมมาเนี่ยไม่ได้ดูเนื้อหาเลยนะครับไม่ได้ดูโจทย์เลยนะครับเตรียมตัวไปแบบเว่อร์วังนะครับเตรียมแบบเกินเหตุถามว่าถ้าท่านทำตัวแบบเกินเหตุแบบเนี้ยท่านจะไปทำลีนเหรอนะครับท่านจะไปช่วยชาวบ้านเขาลดความสูญเปล่าเหรอตัวท่านเองยังสูญเปล่าเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนประเภทเนี้ยอย่ามาทำลีนครับไปทำอย่างอื่นคือต้องเข้าใจโจทย์ก่อนแล้วค่อยมากำหนดรถแมพนะครับท่านจะทำกระบวนการให้มันเร็วขึ้นไหมนะครับท่านจะทำกระบวนการให้มีความผิดพลาดน้อยลงหรือไม่นะครับอ้าวคำถามตัดไปคือแล้วอยากให้เร็วขึ้นแล้วก็อยากให้ accurate เนี่ยรถแมพมันจะต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอทำรถแมพแบบเดียวแล้วใช้ชั่วชีวิตไม่ได้เลยหรือไงนะครับขอแบบว่ารถแมพแบบเด็ดๆนะครับใช้ทั้งปีทั้งชาติได้ไหมได้นะครับได้แต่ถามว่าเหมาะไหมล่ะมีชุดเดียวนะครับมีเสื้อกับกางเกงชุดเดียวแล้วไปทุกงานอ่ะได้ไหมสมมติว่าท่านมีกางเกงกับสูทนะครับท่านไปทุกงานเลยใส่กางเกงกับสูทท่านไปทะเลก็ใส่สูทนะครับไปผับก็ใส่สูทไปห้างก็ใส่สูทมันได้ไหมล่ะมันก็ได้แต่ถามว่ามันเหมาะไหมก็แล้วแต่ท่านนะท่านอยากจะใส่สูทลงน้ำทะเลมันก็เรื่องของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเรื่องของรถแมพในการทำโปรเจกต์ก็เหมือนกันนะครับมันจะต้องดูบริบทด้วยนะฮะไม่ใช่ไปท่องจำมา DMAIC มันก็จะเอาอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับหรือไปดูหนังสือมาเยอะเกี่ยวเรื่องเรียนตื่นเช้ามา5สอก่อนนะแล้วประเด็นปัญหาของเขาคืออะไรอ่ะนะประเด็นปัญหาคือเขามีปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับ5สอไหมโอเคผมไม่เถียงว่า5สอเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานที่ดีของกระบวนการนะคิดอะไรไม่ออกก็5สอให้เขาเรียกว่าเครื่องมือในการทำงานพื้นที่ในการทำงานเนี่ยมันเกิดความสะดวกในการทำงานในการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆนะครับอันนี้ผมไม่เถียงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเครื่องมือที่มันเป็นสากลแล้วมันจะเหมาะกับปัญหาทุกปัญหายกตัวอย่างเช่นถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเวลานะครับอยากให้มันไวขึ้นนะครับท่านก็ต้องไปหาแล้วนะครับถามว่าถ้าท่านเอาฟิชโบนไปวิเคราะห์ว่าที่มันล่าช้าเพราะอะไรถามว่าได้ไหมได้ครับท่านจะได้ข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับว่าความล่าช้าเกิดขึ้นจากอะไรบ้างเกิดขึ้นจากเอกสารไม่ครบเกิดขึ้นจากพนักงานไม่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลนะครับท่านจะได้ประเด็นปัญหาเพียบเลยนะครับแต่สิ่งที่ท่านขาดก็คือแล้วกระบวนการไหนเนี่ยมันทำให้เกิดความล่าช้านะครับไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกนะแต่ต้องมาด้วยตัวเลขด้วยไอ้ที่ว่าล่าช้าเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเยอะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตื่นเช้ามาบอกว่าผมรู้สึกว่าอันเนี้ยล่าช้าผมทำงานมา30ปีนะครับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าใช้ความรู้สึกนะครับ
ไอ้ที่บอกว่าแล้วใช้ตัวเลขมันเป็นยังไงอ่ะก็บอกมาสิว่ามันใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่วันนะครับบอกได้ไหมล่ะนะถ้าประสบการณ์เยอะจริงก็ต้องบอกได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้สำคัญนะครับเวลาที่ท่านจะทำเกี่ยวเรื่องของเวลานะครับผมก็แนะนำเครื่องมือเกี่ยวตัวเครื่องมือของ Lean ค่อนข้างจะตอบสนองได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Value Steam Mapping นะครับหาคุณค่าในกระบวนการว่าเราอยากส่งมอบอะไรนะครับแล้วสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการส่งมอบเนี่ยนั่นคือสิ่งที่มันไม่ได้จำเป็นนะครับเอาสิ่งที่มันไม่จำเป็นในกระบวนการมีด้วยเหรอมีนะครับหาดูดีๆนะครับบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมองทุกอย่างมันจำเป็นไงนะครับมันก็ถ้ามองทุกอย่างมันจำเป็นนะครับก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรละนะครับเพราะทุกอย่างมันขาดไม่ได้นะแต่ท่านจะต้องหาคุณค่าของงานนั้นๆนะครับว่างานนั้นเนี่ยจะต้องส่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับแล้วอันไหนที่มันเกินไปนะครับอันไหนที่ไม่จำเป็นนะครับอันไหนที่ทำไปแล้วเนี่ยไม่มีใครขอนะครับมีด้วยเหรอไอ้ที่ทำไปแล้วไม่มีใครขอมีครับมีเยอะเลยนะครับลองไปหาดูสินะรายงานบางอย่างนะครับทำออกมาไม่รู้ใครอ่านลองไปหาดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านลองหาหลายๆอย่างในกระบวนการว่าอันนี้ทำไปแล้วแล้วใครเป็นคนรับนะรับสิ่งที่ทำแล้วเขารับไปแล้วเขาเอาไปทำอะไรต่อนะหรือ